คุณผู้ชมครับน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอมไผ่ริมแควนั้นกลิ่นหอมโชยไปถึงไต้หวันเข้ามาตั้งโรงงานรับซื้อน้ำตาลถึงในสวนเลยทีเดียวก็เลยมีการขอสินเชื่อ1ตำบล1 SME เกษตรจากธกส.เพื่อที่จะขยายการลงทุนครับติดตามรายละเอียดได้จากรายงานของคุณปรีชามีชำนาญนะครับพี่แดงหนุ่มใหญ่แห่งการไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอท่าม่วงได้ใช้พื้นที่สวนหลังบ้านปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอมด้วยเนื้อที่8ไร่เพื่อผลิตน้ำตาลมะพร้าวเพราะเห็นว่าการปลูกมะพร้าวไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่การปลูกในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญต้องใช้เกลือหวานให้ทั่วบริเวณ1ไร่ใช้เกลือ1ตันทุก6เดือนโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยชนิดอื่นและดูแลน้ำให้เพียงพอไม่ให้พื้นแห้งมากจนเกินไปโดยส่วนนี้ปลูกทั้งพันธุ์หอมเตี้ยอายุประมาณ2ปีครึ่งพันธุ์ชวี1อายุ4ปีและพันธุ์ชุมพร2เมื่อมะพร้าวโตเต็มวัยออกช่อต้นละ 2-3 งวงจึงตัดปลายเพื่อใช้กระป๋องรองน้ำตาล1ต้นให้ผลผลิต13งวงต่อปีในช่วงระยะเวลา10เดือนแต่ใครที่แวะมาสวนนี้จะไม่ได้เห็นลูกมะพร้าวกันนะครับเพราะโดนตัดตอนใช้น้ำหวานจากช่องวงไปหมดแล้วทุกวันนี้ผมมีโรงงานที่ส่งออกทำขนมส่งออกเนี่ย4โรงงานใหญ่ๆซึ่งส่งขนมทั่วโลกเหมือนกันเป็นขนมไทยบ้างขนมหวานบ้างเนี่ยเพราะนั้นน้ำตาลผมเขาไม่ทิ้งเลยครับเมื่อผลผลิตน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอมสุดเด็ดไม่เติมสารแปรแซผสมน้ำตาลทรายเพียงเล็กน้อยโดยใช้น้ำมะพร้าวเป็นส่วนผสมหลักน้ำตาลมะพร้าวจึงมีกลิ่นหอมหวานตลาดตอบรับได้ดีด้วยราคาย่อมเยากิโลกรัมละ30บาทจึงได้ขยายพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมเพิ่มเป็น50ไร่กระจายผ่านห้างสรรพสินค้าโรบินสันแมคโครและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเมื่อน้ำตาลมะพร้าวกลิ่นหอมไปถึงไต้หวันนักลงทุนไต้หวันจึงเตรียมมาตั้งโรงงานแปรรูปใกล้สวนเพื่อผลิตน้ำตาลผ่านการวิจัยนวัตกรรมใหม่เป็นเกล็ดหอมใช้ชงกับกาแฟหรือเติมในของหวานได้อย่างหอมหวนเพื่อวางขายในร้านเซเว่นทั่วประเทศจึงให้พี่แดงช่วยขยายพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมเพิ่มเป็น100ไร่จึงต้องใช้ทุนเพิ่มขึ้นนับ10ล้านบาทผ่านโครงการ 1 SME 1 ตำบลภาคเกษตรของธกส.ส่งเสริมนะครับสามารถที่จะส่งเสริมได้แล้วก็อีกตัวนึงก็คือ1สามารถจะนำไปขยายการผลิตวัตถุดิบโดยส่งเสริมให้เกษตรกรลูกค้าธกส.เนี่ยได้ปลูกสักคนละ5ไร่10ไร่นะครับก็จะทำให้มีผลผลิตมาสู่โรงงานให้เขาสามารถผลิตส่งออกได้ด้วยการเป็นชาวสวนด้วยการเรียนรู้ไม่หยุดในการคิดสูตรให้ได้รสชาติเป็นที่ยอมรับของตลาดจึงได้ขยับจากชาวสวนกลายเป็นผู้ประกอบการ SME ของอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีปรีชามีชำนาญสำนักข่าวไทยสมท.รายงาน